เคก็สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะอันนี้ผมเฟลเลอร์ยินเนอร์นะหรือว่าจะเรียกผมเฉยๆว่ายินเนอร์ก็ได้อันนี้ผมจะมาเปิดกาชาเกม Ark Knight นะฮะซึ่งเป็นเกมที่ผมรู้สึกว่าตอนแรกผมก็เล่นอย่างจริงจังแต่ตอนนี้ก็ไม่ละเกียดผมก็ยังถึงแค่ด่าน4-3อยู่เลยเนี่ยยังถึงแค่ episode 4แล้วก็ด่าน4-3อยู่เลยนะฮะส่วนเลขาก็ไม่มีอะไรมากก็แค่เชนคนหนึ่งนะฮะที่ผมก็ปั้นได้แค่ E150 นะฮะ E150 เนี่ยก็ไม่มีอะไรอ่ะแล้วนี้เราจะมาเปิดการฉากแล้วกันนะซึ่งตอนนี้ผมมีการ์ดเฮดฮันติ้ง10ใบแล้วก็มันมีเฮดฮันติ้งแบบ10ใบไอ้แบบ10โล2ใบฮะซึ่งก็พูดง่ายๆว่าผมรวยแล้วผมมีเพชรแดง 9,000 เม็ดนะฮะก็ตอนนี้ผมจะมาเปิดตู้โลซ่านะฮะซึ่งตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณสัก4หรือ3ชั่วโมงแล้วนะที่เซิร์ฟจะเปลี่ยนเซิร์ฟนี้หรือเซิร์ฟอิงเนี่ยแหละจะเปลี่ยนตู้นะฮะมาใช้กันเลยแล้วกันนะฮะสำหรับเฮดฮันติ้ง10ใบฮะมาดูซิว่าเราจะได้ทองไหมเพราะว่าจริงๆคือผมตอนนี้ผมมีน้อยนะโอเคเปิดอู้ทองเหลืองอลามสักไซน่าจะไม่ใช่ทองนี้มั้งมาคนแรกเมทัลฮอร์นคนแรกก็มาแล้วเมทัลฮอร์นโอเคตู้ต่อไปไอตัวต่อไปใครอิสติน่าผมมีแล้วโอเคก็ดีเหมือนกันเอาไว้อัพซะหน่อยอัพ potential ซะหน่อยโคเดนโกตัวต่อไปฮะคือหลังๆน่าจะแบบอันนี้ซ้ำละอันนี้น่าจะซ้ำละอันนี้น่าจะซ้ำเหมือนกันเนี่ย3ดาวอย่างนี้บีเกิลเฮ้ยนี่เราเกลือขนาดนี้เลยเหรอ10โลแรกสปีดก็ซัพพอร์ตเตอร์นะซ้ำแน่นอนนะ3ดาวอย่างนี้ลาวาสคริปต์ได้มั้ยเนี่ยโอ้โหเกลือนะเนี่ยมีตัวซ้ำด้วยฮะหลายตัวแม่งเป็นตัวซ้ำเฉยเลยดิง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 โอเคเฮดฮันติ้ง10ใบส่วนตู้นี้ก็มันยังไงวะเนี่ยมันการันตี5ดาว1ตัวซึ่งผมไม่รู้จะเอาตัวอะไรนะในเนี้ยเพราะว่าจริงๆผมมีน้องแกะแล้วเฮ้แต่ผมยังไม่ได้โรซ่าเลยโรซ่าน่าสนใจนะฮะเพราะรู้สึกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสไนเปอร์เป็นสไนเปอร์นะฮะตัวหนึ่งโอ้โหจบแล้วไม่ต้องสื่อวะเกลือหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าเราจะมาลองเปิดตู้นี้กันแล้วกันนะครับผมมีเพชรแดงอยู่มาใช้เพชรแดงเปิดนั่นแหละเฮ้ยจริงเหรอผมไม่ได้โรซ่าจริงๆดิเห็นเขาบอกว่าเฮ้ยวัดหกดาวเฮ้ยตู้นี้มันเสือกได้หกดาวเฉยเลยตัวสุดท้ายแอนเซลเอ๊ะตู้นี้ไม่เกลือว่ะคูลูล่าวิกน่าเฮ้ยอยากรู้จริงๆว่า6ดาวตู้นี้มันตัวอะไรตัวหน้าตู้เปล่าผมไม่รู้นะถ้าตัวหน้าตู้นี่จบเลยเนี่ย
3กี่ตัวครับเนี่ยหมอดุนหมอสาวดุนแองเซลนะฮะเกวี่ไอ้นี่ตัวใหม่เหรออ๋อ interesting วานิลา3ครับอุตาเกะอันนี้ตัวใหม่เนาะหกดาวโอ้โหซ้ำเฮ้ยผมมันต้องแก่ซ้ำแล้วนะเอาจริงโอเคเอาละม้า10โลสุดท้ายนี้ผมจะเปิดทีละใบนะฮะเพราะว่าผมมีเฮดฮันอยู่10ใบนะฮะโอเคเปิดกันเลยแล้วกันชึบแล้วก็ผมมีเพชรเหลืองอยู่ประมาณ40กว่าใบนะจบแฟงเฮียเกลือสัตว์โลซ่ามีคนอวดโลซ่าด้วยฮะรู้สึกว่าน่าจะเป็นกลุ่มขอชื่อแล้วกันเขาเรียกว่ากลุ่มที่ชอบที่เขาชอบเรียกว่าบิงซูอะไรสักอย่างนะไม่รู้เหมือนกันนะแม่งอวดนะใครก็ไม่รู้ในกลุ่มบิงซูเราเนี่ยอุตาเกะนี่ออกบ่อยๆเนาะโลซ่ามึงต้องมาแล้วล่ะอุตส่าห์เปิดมา40กว่าโลมาเตามารุเกมนี้ผมไม่ได้เล่นอย่างจริงจังนะหลังๆเนี่ยรู้สึกขี้เกียจฟาร์มไงไม่รู้เดี๋ยวต้องมาเฮ้ยตัวนี้ตัวใหม่เลื่อยด้วยป๊อปปูก้าคุมมี่เปิดโอ้โหกาเวลเปิดต่อเฮ้ยโหลดนานนี้น่าจะมีลุ้นนะฮะเอาจริงคือโหลดจะโหลดหรือไม่โหลดมันก็ไม่รู้สินะเอาละ HR Family Search สีเจสิก้าผมไม่ได้จริงๆผมไม่ได้5ดาวเลยเหรอเนี่ยถ้าถึงได้ถึงก็ได้ถึงได้แต่ผมได้ซ้ำไงประเด็นโอ้โหจบละโคเดนโก้ Give me a Rosa please ทำไมกันหนาเฮ้ยทองเป็นทองธรรมดานะเป็นทองธรรมดาไม่ใช่ทองส้มนะด่าเลยเด็กกะ5ดาวอะว้าวเลอองฮาร์ดแคสเตอร์นะมาเฮดฮันติ้งใบสุดท้ายมีโหลดอย่างนี้น่าจะมีลุ้นแต่ก็ช่างแม่งเหอะอย่างที่ผมบอกอะต่อให้เป็นเกมไหนก็ตามเนี่ยมีโหลดก็ไม่ได้หมายว่าคุณจะได้ของดีนะขาวเชียจบแล้วเฮ้ยแล้วผมสามารถเพิ่มอันนี้ได้ป่าววะผมมีอยู่40ประมาณ40กว่าเหรียญอะไรนะเพชรทองอยู่40กว่าโลอะโอเคเราจะมาอัพโพเทนเชียลแต่ละตัวนะน้องแกะโอเค E2ที่ผมจะอัพผมคิดว่าผมจะอัพน้องแกะกับป๋าซิวแอดนะฮะเฮ้ยมอริลานี่โพเทนเชียลไม่เต็มเหรอเพิ่งรู้มาน้องโอลาโอล่าน้องคุล่า
แล้วก็กัมมี่ชอบกัมมี่อย่างหนึ่งคือเวลาตีแล้วจะฮิวตัวเองหรือว่าฮิวคนอื่นได้ด้วยเงี้ยนี่ชอบอยู่มา MP 2ชอเต็มแล้วโอเคชอเต็มละแล้วก็มีชิรายุกิเต็มเหมือนกันpotential 6เต็มละแล้วก็มาโตยมารุเป็นตัวที่ผมไม่ได้ใช้เลยเนี่ยมาโตยมารุแล้วก็ตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยลืมอ๋อมอสมิวหรือมอสหรือว่าจำชื่อไม่ได้ละเออสปีริตมี2ตัวเลยเหรอที่ผมเปิดมาแล้วตัวไหนอีกที่มันน่าจะซ้ำวิกหน้านี่ผมไม่ได้อัพเลยถ้าคิดว่าถ้าวิกหน้าหน้าอัพเดี๋ยวผมค่อยอัพแล้วกันคือต้องเข้าใจกันนี้ก่อนต้องเข้าใจนิดนึงว่าประมาณผมจำกัดอ่ะตัวนี้ตัวใหม่นะเลออนฮาร์ดเป็นแคสเตอร์เป็น LE แล้วก็นุกเกอร์ด้วยอินเทอร์เรสติ้งตัวต่อมาแอมเบริโอเป็น DBS แล้วก็สโลแล้วก็เหมือนสไนด์อ่ะอันนี้มาดันฮอนนี้โปเดงโกโอเคหมดแล้วใช่ไหมอ่ะหมดแล้วล่ะมีตัวให้ผมให้ผมต้องอัพด้วยเหรออ๋ออุตาเกะใช่ไม่มีแล้วโอเคน่าจะหมดแล้วล่ะโอเคหมดแล้วมาผมจะลองดูก่อนว่าเพชรเหลืองที่เพชรเหลืองเนี่ยผมจะพอเปล่าจัดไปเลย20 เม็ดตุ่มไม่เป็นไรเพชรผมเหลือเยอะมาครั้งสุดท้ายอ่ะตู้โลซ่าเหมือนเดิมโลซ่าเหมือนเดิมมามันต้องออกบ้างแหละสิหน้าโอ้โหจบแล้วอู้โอ้จบแล้วเกือสรุปรอบนี้ก็คือไม่ได้โลซ่าฮะเกือแต่ว่าผมก็ได้ตัวใหม่เพียบเลยโอเคผมมาต้องนั่งอัพโพเทนเชียลอีกอยากได้ตัวใหม่ๆบ้างอะเบื่อเดิมๆสี่ดาวโผล่มาเยอะมากเลยนะตอนนี้แมทันฮอนเห็นเขาบอกแมทันฮอนเก่งนะฮะอันนี้ผมไม่รู้นะไปฟังกับคนอื่นมาส่วนนี้ก็โผล่มาบ่อยเกินสายฮิลด้วยฮะเป็นฮิลแบบไหนอะสโลว์ก็ฮิลลิ่งอ๋อแต่ไม่น่าจะฮิลหมูถือลวดไฟฟ้าด้วยอยากได้สเปกเตอร์อะถ้าถือเลื่อยไฟฟ้าอย่างเงี้ยหมดแล้วใช่ไหมแล้วก็ไปที่เข้าพิธีสโตแล้วก็ใบเซอร์ติฟิเคตมาโอ้ก็สำหรับเกมอาร์คไนท์ก็ผลก็ผมจากการเปิดกาชาตู้โลซ่าก็ผลลัพธ์ออกมาก็คือเกลือก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดแล้วกด Subscribe ครับแล้วก็โดเนทเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผมนะฮะโดยผ่านทางทิปมีหรือว่าลิงก์นี้เว็บนี้ทิปมีทูวอลเล็ตฮะอันนี้โอนผ่านทูวอลเล็ตฮะโอนผ่านผมทางทูวอลเล็ตในเว็บนี้นะนี่ก็พิมพ์ชื่ออะไรก็ว่าไปนะแล้วก็พิมพ์ด้วยข้อความอะไรก็ว่าไปแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของทูวอลเล็ตแต่ละคนนะแล้วก็
จำนวนเงินที่เราจะต้องเติมนะส่วนและอีกช่องทางนึงครับนี่คือช่องทางสำหรับPayPal นะฮะโอนผมมาทาง PayPal ได้นะนี่ก็คือผ่าน Streamlab เนาะอันนี้โอนผ่าน PayPal นะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ Donate เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับโอเคครับสวัสดีครับบาย